สวัสดีค่ะแฟนเพจทั้งโลกนะคะวันนี้เรื่องของอุบัติเหตุมีลูกศิษย์คนหนึ่งเรียนปวส.ปวส.1เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ทำหล่นนี่แหละค่ะมอเตอร์ไซค์ทำหล่นก็เลยบอกว่าทุกครั้งวางผ้าไตรใกล้เตาเผาแม่ก็เศร้าทุกข์ระทมขมขื่นแสนลูกศิษย์จากไปไกลในคนละแดนสู่เมืองแมนสวรรค์ไหมแม่ไม่รู้แต่ทุกครั้งมอเตอร์ไซค์ทำลายร้างแม่พออเหมือนหมดทางร่างสิงสู่เสียงสะอื้นอ่อนไหวในการฤดูไม่อยากรู้เรื่องมอเตอร์ไซค์ร้ายเหลือเกินการที่เป็นผอ.อาชีวะเนี่ยนะคะต้องบอกว่าอยู่สามที่เป็นผอ.อาชีวะเนี่ยนะวันหนึ่งอยู่สามที่นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะทักทายกันเข้ามาวงทองวงมาแล้วนะคะจรัสศรีฤาชัยเนวรัตน์จันหม่อมและแนนโนอายิโนโมโตะกำลังรับชมขอบคุณค่ะนะคะก็เข้ามาว่าสักครู่นี่อ่านบทกลอนเศร้าๆเพราะว่าทุกครั้งที่แม่ผอ.ไปยืนวางผ้าไตรบนโลงศพเนี่ยนะแล้วเด็กอายุ16 17 18เพื่อนๆก็ไปเต็มอยู่เนี่ยต้องบอกว่าเพื่อนๆที่ไปกันเต็มอยู่เนี่ยนะบางคนเนี่ยไปสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ทีละ20 30คันเบิ้ลให้ดังๆเพื่อส่งเพื่อนสู่สวรรค์บางทีก็ต้องมาขอความร่วมมือว่าไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนานะคะเพราะว่าคนก็เศร้าอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็รับข่าวร้ายลูกศิษย์ชื่อบีมเกิดอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์เนี่ยแต่สำหรับข่าวดีก็คือญาติพี่น้องทุกคนพ่อแม่นะก็บริจาคดวงตาหัวใจตับไตเนี่ยค่ะนี่ข่าวบุญนะคะข่าวบุญแต่ว่าสิ่งที่ร้ายก็เหมือนแม่ผอ.อ่านบทกลอนเพราะๆขณะที่ไปวางผ้าไตรเอาวางบนโลงศพใกล้ๆเตาเผาผักเข้าไปก็เป็นเตาเผาโอ้ยมันเจ็บปวดมันทรมานก็คนผู้ใหญ่ทั้งหลายนี่ก็เล่าให้พวกเราฟังแล้วนะครับว่าโลงไม่ได้เอาไว้ใส่คนแก่เขาเอาไว้ใส่คนตายใครตายก็ใส่ลงใส่ลงศพที่อีสานนี่จะเอาศพเก็บไว้สัก3วันถ้าใครเก็บศพไว้ทำบุญสวดมนต์เย็นทุกวันเนี่ยนะถ้าเกิน3วันแปลว่าครอบครัวนั้นมั่งคั่งมั่งคั่งอุบัติเหตุในประเทศไทยจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะปี2512กระทรวงสาธารณสุขนี่นะประกาศเรื่องนโยบายเรื่องมอเตอร์ไซค์กันเลยทีเดียวเนี่ยและบ้านทุกท่านเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์เป็นผอ.มานี่21ปีเนี่ยนะเปลี่ยนผู้ให้การวิไลมันต้องบอกว่าบางปีนี่3เลยนะไปเป็นประธานจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย15 16เลยก็มีคนทุกช่วงอายุแหละค่ะแต่ที่เฉลี่ยแล้วปีนึงเนี่ยประมาณสัก20,000 ศพแล้ว53 50ปีผ่านมาเนี่ยที่รณรงค์มัน53ปีผ่านมาแล้ว
12ใช่ไหม54ปีปี66นะปีนี้66ก็54 50 54ปีเฉลี่ยเอา50ปีป่ะเอา50ปีที่ประเทศไทยรณรงค์เรื่องอุบัติเหตุมาเฉลี่ยแล้วตายปีละ 20,000 คนตายเป็นล้านนะคนตายเป็นล้านจังหวัดสกลนครทั้งจังหวัดของแม่พออ่อนมีคนประมาณล้านเกือบ 200,000 คนทั้งจังหวัดเยอะขนาดไหนเนี่ยนะคะทักทายแฟนเพจก่อนนะคะลงมาเอาคนแรกก่อนนะคะคุณวงทองแฝดเครื่องหนังศรีราชาค่ะพีรพัฒน์ออกมาแล้วล่ะลูกนิเกอร์ดนัยฟิตตี้ชลิดานะคะหยุดที่ลีเหรอใช่ไหมโอ้ยว่าจะให้ครูนิกเกอร์นี่เข้ามาดูแม่อยู่ว่าจะให้พิมพ์ไว้จะให้ทำตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นนี่ไม่ได้เลยกลับสวัสดีอาจารย์ขอบคุณมากเลยแฝดเครื่องหนังศรีราชาแม่พออแต่งกลอนเก่งครับชอบแต่งกลอนนะแม่พออแต่งกลอนมาตั้งแต่อายุ15ปีสมัยก่อนจนมากก็พยายามดิ้นรนหาเงินก็เลยเขียนหนังสือเนี่ยเขียนกลอนเข้าไปสู่นิตยสารทุกเล่มในประเทศไทยเขาให้เท่าไหร่รู้ไหมลูกความจนมันบังคับด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็รักด้วยส่วนหนึ่งนะคะเขาให้เท่าไหร่แฝดเครื่องหนังศรีราชานะคะเครื่องหนังศรีราชาคงจะสวยมากเรื่องที่ได้ลงกลอนที่ได้ลง100บาทก็พยายามต้องลงให้ได้เดือนไหนที่เก่งๆก็จะได้สัก300เดือนไหนที่ไม่เก่งเลยก็100บาทคิดดูว่าเดือนละ100บาทนะคะแดนดินถิ่นล้านนาขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะหมิวคอรีนยุทธพงศ์ค่ะส้มตำมะละกอค่ะมีแอดมินนะคะมีแอดมินเข้าไปในกล่องข้อความก็ได้ลูกเขาเรียกว่าอะไรกล่อง Messenger ใช่ไหมคะเข้าไปก็ได้ที่จะถามเรื่องค่าเทอมเท่าไหร่อะไรนี่ลูกอะไรนี่เข้าก่อนทำไมอ่านออกวันนี้ทำไมอ่านไม่ออกพานุพงศ์แดนดินถิ่นล้านนาสวัสดีค่ะถ้าเรื่องของวัฒนธรรมนี่ล้านนานจะรักษาความเป็นวัฒนธรรมได้ดีกว่าทุกภาคเลยนะคะชื่นชมหนาวสักหน่อยปลายฝนต้นหนาวสักหน่อยแม่พอออกก็จะใส่เสื้อเมืองเหนือชอบนะคะมีหลายตัวด้วยคอยดูนะสวยนะคะท่านอาวุธนะคะคุณนวรัตน์เป็นกำลังใจให้แม่พอออกค่ะท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากเลยลูกพอแก่มาแล้วนอนไม่ค่อยหลับคุณหมอบอกว่าแก่ๆแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับวันนั้นเนี่ยไปพาเลขาก็เดี๋ยวนี้ชาบูกำลังดังมันดังมาหลายปีแล้วล่ะแม่พออก็เป็นคนที่แข่งการกินเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่แข่งกินดีกว่าก็เลยไม่สนับสนุนในเรื่องของธุรกิจนะคะชาบูเนี่ยวันนั้นไปกินชาบูทีนี้คนก็บอกว่าเอามากี่คนคะมากี่คนคะไปกินกับคุณครูกับเลขาทั้งหมด5เดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 5 5 6คนเขาบอกว่าคนชราน่ะลด30บาทมีมั้ยโอ้ๆแม่ผอ.นะคะ60ปีค่ะเลขาบอกนี่เลขาน้อยแกจะบอกเขาทำไมล่ะลูกแม่ไม่ลดก็ได้30บาทแม่ไม่อยากให้ใครรู้ก็เป็นมุกนะคะในวันที่เศร้าๆที่ลูกศิษย์เสียเนี่ยนะคะเป็นไข้มันเจ็บคอเป็นคนรอมันเจ็บใจโอ้ล่ะเนี่ยการทรมานคือการรอคอยนะคะโพลิพักกุลใช่ไหมคะเขมิจาแหละลูก
นะคะประมาณนั้นเลยซี่ชนาชนา D E C H อ่านแล้วแจนซิ่งเหรอคะลูกนฤเทพสุขไม่รู้เสื่อมโอ้คิดบวกอย่างเดียวเหรอคะคุณนฤเทพสวัสดีครับสวัสดีค่ะสมใจธาตุชนนะคะอาจารย์63เบอร์ร่ำรวยเอาเหรอคะ63บวกกันเป็น9ให้หัวใจมา5เลยอภิวัตนะคะกำลังรับชมขอบคุณมากคุณอภิวัตคุณเล็กค่ะเลซี่คุณเลซี่คุณครูครับค่าเทอมเดือนละกี่บาทครับนะคะถามเข้าไปในกล่องข้อความของวิทยาลัยนะคะลูกจะมีครูอ้อมครูนครช่วยตอบแม่อยู่นะคะมนัสกุมรินกำลังรับชมคุณกริชโอ้ยขอบคุณมากให้ดาวมาเลยนะคะร้อยดวงดวงให้ดาวมาร้อยดวงเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเป็นที่พึ่งหวังของคนขาดแคลนเดี๋ยวก็บอกว่าถ้าคนยากจนนี่ก็จะไปบูรี่เขาขาดแคลนนะคะคุณเล็กค่ะถ้าเกิงศักดิ์เพชรช่วยค่ะขอบคุณค่ะบอสนะคะไรวินไรวินเหรอคะลูกลำไพเลไพเหรอคะพิมพรลำปางเสียงขาดหายค่ะท่านแม่ท่านแม่ฝนตกขนาดเลยค่ะโอ้เหรอฝนหยุดแล้วค่อยดูก็ได้นะคะกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดฟ้าฝนไม่เป็นใจนะคะคุณสมจิตค่ะขอบคุณค่ะคุณกฤษณะสวัสดีครับแม่ผอ.ครับสวัสดีค่ะคุณกฤษณะนะคะอะไรยนต์ถ้าตัวนี้กริดนี่โนเนนกลันไหมคะกฤษณะในประเทศอินเดียนี่นะพระกฤษณะพระวิพระศิวะพระวิษณุเนี่ยก็จะมีคนนับถือเหมือนศาสนาเลยนะเหมือนศาสนาพุทธของเรานี่แหละค่ะขอบคุณมากสำหรับหัวใจร้อยดวงนะวันนี้ที่ลูกศิษย์ถ้าปิดเทอมก็อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ปิดเทอมหน้าแล้งเนี่ยไม่ไปดูเฉยๆนะคะปิดเทอมหน้าแล้งเนี่ยที่เด็กอีสานส่วนมากจะว่ายน้ำไม่เป็นแล้วห้วยหนองคลองบึงน้ำมันไม่ไหลตกลงไปโอ้โหเสียชีวิตเขาบอกว่าทั้งประเทศเนี่ยทั้งประเทศนี่นะมีคนเสียชีวิตจากการจมน้ำตายปีหนึ่ง 20,000 กว่าคนแต่ไม่ได้รณรงค์ไงเรามารณรงค์แต่เรื่องของอุบัติเหตุขนาดนั้นก็ยังเยอะอยู่เลยเฉพาะมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะคะที่แม่ผอ.เอามาพูดในวันนี้ปีละ20,000กว่า20,000ต้นๆด้วยซ้ำเราติดอันดับ9ของโลกนะขนาดรณรงค์มาตั้งแต่ปี2512บางคนที่อยู่ในนี้ยังไม่เกิดเลยนะที่ดูแม่ผอ.เนี่ยนะขอบคุณเป็นร้อยๆครั้งเลยคุณกฤษณะเห็นแล้วนะคะร้อยดวงเดี๋ยวนะคุณที่ให้ใจทั้งนั้นโอ้เหรอไอ้ที่ให้ที่คิดถึงที่ส่งยิ้มให้ที่ส่งจิ๊บๆให้ที่ส่งอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยให้เนี่ยหัวใจทั้งนั้นเหรอโอ้โหน่าชื่นใจจริงๆสำหรับผู้รับนะคะคุณแบมแบมค่ะหยกค่ะอ๋อหยกค่ะค่าเทอมเท่าไหร่ก็แม่พอ เข้าไปในอินบ็อกซ์นะคะลูกธนกรมาแล้วขอบคุณมากคุณธนกรฟองเบียร์ออร์แกนิกโอ้เหรอมันมีด้วยเหรอฟองเบียร์ออร์แกนิกนะคะวิจัยจากมหาลัยไหนนี่ไม่อ่านทำไมจะต้องใช้ภาษานี้ด้วยนะคะลูกเนี่ยให้เห็นทั้งโลกนะคะเนี่ยไม่น่ารักเลยหนูชื่อเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้ไก่จันครับไก่จันทบุรีเหรอทำไมจะต้องดูถูกตัวเองด้วยคะลูกทำไมจะต้องชื่อนั้นด้วย
หรือดุเขาไม่มันเป็นสเตตัสมันต้องเป็นของตัวเองสิคะมันเป็นสเตตัสเป็นชื่อของตัวเองจะปกปิดชื่อก็ได้หรอกนะแม้ว่ามันเพิ่มอะไรชื่อนั้นสำคัญชะไหนอ่ะมันเพิ่มอะไรอยู่เนี่ยนะคุณไก่จันครับนะครับนะครับนะครับลูกนะคะมันเพิ่มความเชื่อมั่นมันเพิ่มศักดิ์ศรีมันเพิ่มอะไรหลายอย่างเราอย่าไปลดทอนความเป็นมนุษย์ของเราด้วยชื่อที่เขาเอามาด่ากันน่ะนะคะมีกฎหมายด้วยนะคะด่าคำนี้นี่ผิดกฎหมายคุณอากรนะคะสวัสดีค่ะแม่พออติดตามคุณแม่พออตลอดนะครับครูบิวขอบคุณนะคะครูบิวอยู่ที่ไหนนี่แม่พออต้องบอกว่าเพื่อนร่วมอาชีพนะเพื่อนร่วมอาชีพเวลาทำงานให้กับครูเนี่ยจะทุ่มเทแรงใจมากๆเลยเราเป็นตัวแทนที่สามารถที่จะเกิดความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้เพื่อนร่วมอาชีพเดือดร้อนนี่ก็จะเป็นเพื่อนร่วมอาชีพที่อยู่ในโทรศัพท์ที่คุณอ่านเยอะๆฟังเยอะๆข้อมูลเยอะๆไม่ใช่ความรู้นะต้องบอกไม่ใช่ความรู้ความรู้ต้องลงมือทำรู้ว่าผิดจะแก้อย่างไรแล้วไปแก้ตรงนั้นเกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นเช่นลูกๆประสบความสำเร็จดีมากเลยไปทำงานไม่ตกงานเลยเป็นคนดีในสังคมอย่างเงี้ยนั่นคือประสบการณ์ชีวิตนะคะบอกเพื่อนร่วมอาชีพเข้าฟางโอ้ยเป็นผู้หญิงด้วยชื่อเพราะจังเลยลูกอ่านที่แม่อ่านได้นะโคสมคุณณภาศรีวิเศษขอบคุณค่ะถึงหน้าตาไม่ดีก็มีหัวใจหรอทุกวันนี้หน้าตาดีๆแม้ว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะผู้หญิงผู้ชายทุกคนอยากเกิดมาสวยเขาบอกว่าคนน่ะไม่เคยดูไม่เคยศึกษาการที่เห็นกันครั้งแรกปราบนี่ต้องดูภาพลักษณ์เขาถึงมีเวลาไปสอบสัมภาษณ์มาเรียนการสอบสัมภาษณ์นะว่าคุณจะวางตัวอย่างไรนะคะนั่นคือการมองปราบแรกนะสำหรับชื่อคนที่ถึงหน้าตาไม่ดีก็มีหัวใจลูกถาปกรคุณถาปกรวรจักรนะคะราจาเหรอคะราจาเหรอคะนะคะสวัสดีค่ะธนพลนะคะกฤษดานะคะโสรวิทย์ค่ะยินดีค่ะศักดิ์สวัสดีครับคุณแม่พออรับชมจากอยุธยาครับโอ้ยดังมาต่อเนื่องนะอยุธยาเนี่ยนะคะเมืองเก่าของเราแต่ก่อนใครไม่รู้จักอยุธยาสมัยแม่เป็นครูสาวๆนี่ที่มีประวัติศาสตร์สอนเนี่ยนะอยุธยาสมัยนู้นตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยมีมาหมดเลยยิ่งกว่าอเจ้ารู้เรื่องของอยุธยายินดีนะคะคนที่อยู่เมืองเก่าเป็นมรดกโลกด้วยคนไปเที่ยวเยอะเลยเหรอคะลูกนะคะลิซ่าไปนุ่งผ้าถุงผ้าย้อมครามนะคะผ้าย้อมครามแล้วก็ไปซื้อที่อุดรนะคะลายลิซ่าใส่เชื่อไหมคะว่าขายดีมากขายดีมากนะคะสุรวิทย์นะคะสักรับชมจากอยุธยาพูดถึงอยุธยาแล้วดีใจไงคะธนพลมีเด็กอะไรนะคะพออมีเด็กอมควันเหรอลูกเหรอพออมีเด็กอมควันเหรอคะเขียนมานี่เนี่ยพออมีเด็กอมครันเหรอคะเขียนมาใหม่นะคะ
แดนดินถิ่นล้านนาเพราะเอาแต่งชุดไทยสวยมากชอบพอเริ่มไม่ใช่ชอบอ่ะหนึ่งละเวลาที่ออกไปตามชนบทตามเนี่ยออกไปเยี่ยมบ้านเด็กๆแล้วออกไปนู่นไปนี่จะเห็นเขาทอผ้าไหมโอ้โหคุณยายมัดลายเอานั้นมาห่อโอ้ยเขาทำยากมากนะคะแล้วก็ชอบหลงไหลเลยทีเดียวก็ใส่ชุดผ้าไหมในเรื่องของไม่ใช่ผ้าฝ้ายด้วยนะคะแต่ชอบที่สุดคือผ้าไหมผ้าเหนือก็ใส่นะผ้าเหนือก็ใส่หน้าหนาวนี่จะเห็นแม่พออใส่ผ้าเหนือผ้าภาคเหนือนะคะชอบจะเป็นคอตติสของม้งของแมวอะไรเนี่ยชอบหมดเลยก็ใส่นะคะก็เลยบอกว่าแต่งชุดอะไรสวยมากใส่เป็นจนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยใส่มาไม่ใส่ผ้าไหมกับผ้าฝ้ายเฉพาะวันที่อยู่บ้านวันหยุดนะถ้าออกข้างนอกก็เหมือนจะไม่มั่นใจก็เลยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแฟชั่นจากในออนไลน์สักเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่เก่งเรื่องนี้ส่วนมากจะตัด FC จากจันทบุรีง่ายๆทุเรียนแม่พอออกก็ปลูกเดี๋ยวจะลงคลิปทุเรียนให้ดูอีก2ปีก็ออกมากผลแล้วนะคะเนี่ยเคยไปจันทบุรีค่ะไปกินหมอนทองที่จันทบุรีต้นตำรับอร่อยอร่อยหอมต้องบอกว่าหอมแล้วก็ไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลอะไรไม่รู้ไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะจันทบุรีพัทธรพรนะคะจิราเมศขอบคุณมากเอรินเท่าแก่น้อยมาแล้วสวัสดีครับแม่ปอ.สวัสดีค่ะเท่าแก่น้อยนะคะเคยตัดเสื้อให้วิทยาลัยของแม่ด้วยเนี่ยเท่าแก่น้อยเห็นไหมคะโลกมันกลมโลกมันกลมจริงๆนะขนาดว่าพระอาจารย์สมเซที่อยู่หลวงพ่อบางดูแม่ปอ.ไลฟ์สดอย่างเงี้ยดูหลายครั้งก็ไม่กล้ากดมักกล้าอะไรเพราะว่าด้วยความที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวันนั้นก็เลยทักมาเป็นสติกเกอร์ดูว่าแม่ผอ.ก็ไปกราบพระนู่นมาจากหลวงพ่อบางก็ไปกราบพระแต่บ้านแม่ห่างจากวัดแค่14-15กิโลเองวันนั้นเนี่ยที่อยู่ในคลิปนะคะเนี่ยก็ยังมีเลยอ๋อเด็กเอเรนนะคะลูกเปิดรับสมัครนักเรียนเนี่ยเข้าไปในอินบ็อกซ์นะคะลูกนะบอนชอนวันชอนอะไรนะปะอะไรนะคะทิปพระเขียนชื่อภาษาไทยไม่ให้อ่านพัชรดนัยออกมาแล้วนะคะนิดไทยกำลังรับชมคุณนิดไทยค่ะคุณจอมค่ะองคุริมานเดินดินอู้น่ากลัวนะนี่ตัดนิ้วเขาได้กี่นิ้วแล้วองคุริมานเดินดินในสมัยพุทธกาลเขาก็เดินดินนะองคุลิมานแล้วเขาก็พูดถูกพุทธยาบรรจงคุณพบทรนะคะสวัสดีจ้าแม่ผอ.ชาติชนะคุณพบทรชาติชนะสวัสดีค่ะนอนพคุณชัยหาดสวัสดีค่ะแม่ผอ.ฟังจากภาคเหนือวิทยาลัยพะเยาได้ข้อคิดดีๆมากนำไปสั่งสอนเด็กได้ตลอดเวลาฟังตลอดอุ๊ยสาธุค่ะนะคะเนี่ยถ้าวิทยาลัยไหนยังไม่ปิดโรงเรียนไหนยังไม่ปิดเทอมเนี่ยจะซิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยลูกศิษย์แม่พอออกคนนี้เนี่ยขยันเรียนมากเขาก็ไม่ได้ซิ่งมอเตอร์ไซค์อะไรหรอกที่แม่พอออกบอกว่าต่อสู้กับความยากจนมา30-40ปีเนี่ยในเรื่องของการช่วยเหลือนักเรียนไม่อกกลางกันเออจนแทบจะไม่มีชุดงามๆในการไปเกษียณเพื่อนในการช่วยเหลือมากขนาดนั้นนะคะแต่เราก็สู้ไม่ไหวคนนี้ก็เหมือนกันพอปิดเทอมปั๊บนี่ก็ไปรับจ้างเสิร์ฟตามร้านอาหารก็กลับดึกก็เกิดอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์แต่บีมครอบครัวบีมสาธุด้วยนะคะสาธุด้วยเขาก็บริจาคดวงตาบริจาคหัวใจบริจาคตับบริจาคไตเพราะว่าบีม20 21ปีประมาณนี้นะปวส.1นะคะ
เนี่ยถึงอ่านบทกลอนว่าทุกครั้งที่ไปเป็นประธานปัจจะเป็นอะไรก็ช่างที่ไปวางพระไตรบนลงศพนี่นะพระไตรบนลงศพทุกครั้งวางผ้าไตรใกล้เตาเผาแม่ก็เศร้าทุกระทมขมขื่นแสนลูกศิษย์จากไปไกลคนละแดนสู่เมืองแมนสวรรค์ไหมแม่ไม่รู้แต่ทุกครั้งมอเตอร์ไซค์ทำลายร้างแม่ผอ.เหมือนหมดทางร่างสิงสู่เสียงสะอื้นอ่อนไหวในการฤดูไม่อยากรู้เรื่องมอเตอร์ไซค์ร้ายเหลือเกินประเทศไทยรณรงค์มา54ปีแม่ผอ.เฉลี่ย50ปีแล้วคนตายกว่า 20,000 คนทุกปีเฉลี่ยเอาละตัวเลขกลมๆ 20,000 50ปีมานี้ก็1ล้านคน1ล้านคนที่เสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์ไอ้และที่ติดเตียงอีกล่ะแล้วที่ไปไหนไม่ได้อย่างเนี้ยเวลาที่แม่ผอ.ออกไปเยี่ยมบ้านแล้วก็บางครั้งก็ออกไปเยี่ยมคนป่วยใกล้ๆบ้านลูกศิษย์ด้วยเนี่ยไปเห็นบ้านหลังหนึ่งพิการสองคนพิการสองคนนะบ้านเขาเนี่ยแม่ที่พิการเนี่ยต้องหุงอาหารให้ลูกกินเนี่ยนะแม่เนี่ยต้องเรียกว่าอะไรอ่ะลากตัวเองมาที่เตายังใช้ฟืนอยู่เลยเตายังใช้ฟืนอยู่เลยเนี่ยแล้วมีกรณีหนึ่งคือพ่อแม่ตายหมดพี่ก็คือญาติพี่น้องก็หนีหมดเขาก็อยู่บ้านหลังเก่าที่พ่อแม่มีให้แต่มันก็ผุพังไปตามกาลเวลานะอสม.ในหมู่บ้านนั้นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเวรกันนำอาหารไปให้ทุกวันวันจันทร์คนนี้วันอังคารคนนี้อย่างเนี้ยจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์นี่นะเนี่ยมันร้ายขนาดนั้น50ปีมันนี่1ล้านคนนะล้านกว่าๆด้วยซ้ำเนี่ยก็เลยบอกว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดเนี่ยปี2565สถิติเมื่อปีที่แล้ว 21,000 กว่าคน 21,000 นะแล้วก็เป็นเหยื่อติดอันดับ9ของโลกตายเพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยติดอันดับ9ของโลกคุณครูที่เข้ามาฟังคุณนอนนพคุณชัยหานสวัสดีครับแม่ผอ.ฟังจากภาคเหนือพะเยาด้วยก็คิดดีๆนำไปสั่งสอนเด็กได้ตลอดเวลาขอบคุณมากคุณจักรพันธ์นะคะขอบคุณมากคุณอัธพลขอบคุณมากคุณกัญจนาขอบคุณมากคุณภพธร FC จากชัยภูมิค่ะเข้ามาทุกครั้งนะคะขอบคุณมากๆทัศนวดีโกมุทานนท์คนนี้เข้ามาบ่อยมากขอบคุณมากๆเลยคุณกาญจนาอ่อนสองชั้นบอกสวัสดีค่ะแม่ผอ.โอ้ทำไมร้ายอย่างนี้ถ้ากูไม่ตายมึงไม่รอดมีเงื้อมือมีการมีอะไรนะคะมีมือมัจจุราชด้วยก็เป็นสเตตัสของเด็กๆนะคะก็ขู่อะไรสักอย่างไม่ขู่อะค่ะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะนะคะลูกสุกัสบรรจงศิลป์เด็กน้อยเกียรติวิทย์เกียรติยศนะนัทวีค่ะขอบคุณค่ะจิคุณจิรดานะคะจากภาคใต้ค่ะคนนี้จบรามเหมือนแม่ผอ.เนี่ยน่าจะก่อนแม่ผอ.สักปี2ปีนะคะเป็นเพื่อนกันได้เลยสวัสดีค่ะท่านผอ.สวัสดีค่ะอองเอี่ยมคุณอองเอี่ยมนะคะขอบคุณมากคุณศศิวิมลขอบคุณมากคุณทัศนาวดีสวัสดีค่ะติดตามแม่ผอ.นะคะเก่งและสวยมากโอ้นะคะพูดเล่นพูดจริงก็เชื่อนะคะเรื่องนี้มันเป็นกำลังใจคุณวรรณภานะคะขอบคุณมากคุณชุติมาคุณเม
ขอบคุณมากแบงค์สวัสดีครับแม่พออสวัสดีค่ะลูกคุณชุติมาสวัสดีค่ะแม่พออสวัสดีค่ะบรูปรีชาบรูปรีชาแหละลูกคุณสวัสดีนะคะโอ้คนนี้บอกว่าถ้าบ่ฮักก็อย่าไปฝืนสวัสดีค่ะคุณยายพออสวัสดีค่ะพระอาจารย์ไพฑูรย์นะคะนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะคุณสลาวุฒิขอบคุณค่ะแฮงขอบคุณค่ะสิริโชคนั่นนามสกุลสวัสดีแม่ผอ.ครับจากบึงกาฬครับพูดถึงบึงกาฬสักหน่อยจังหวัดใหม่แต่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรภาคอีสานเนี่ยจังหวัดบึงกาฬน่าจะปลูกยางพารามากที่สุดในภาคอีสานเนี่ยนะคนรวยนะคะถ้ามาจากจังหวัดบึงกาฬแล้วก็สะพานเขาเรียกว่าสะพานสะพานข้ามเวียงจันทน์แหล่งที่1แหล่งที่2สะพานข้ามไปแฝงกำม่วนแหล่งที่3ข้ามที่สวรรณเขตใช่มั้ยบึงกาฬน่าจะที่4หรือที่4นะคะตรงนี้ข้ามไปไหนแจ้งแม่มาด้วยนะคะคนบึงกาฬครับเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ที่ดินบึงกาฬนี่เหมือนเป็นทองคำเลยนะมีคนเล่าให้ฟังว่ามีนายกอบต.ท่านหนึ่งหรือนายกเทศบาลเนี่ยจำไม่ได้แม่พออเคยไปตรงสะดือแม่น้ำโขงบ้านอะไรเนี่ยแจ้งแม่มาด้วยลืมตรงสะดือแม่น้ำโขงวัดอะไรนั่นน่ะนั่นแหละเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยบริเวณนั้นนี่ไล่ละไม่กี่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้หลักหลายล้านนะคะหลักหลายล้านเลยทีเดียวนี่พูดกับคนรวยนี่นะจากจังหวัดบึงกาฬเนี่ยฟ้าสวัสดีค่ะรุ่งนะคะรุ่งฤดีสวัสดีค่ะพออ FC จากราชบุรีค่ะคนรวยเมืองราชรีนะคะราชรีนะคะถ้าคนราชบุรีจริงๆจะเรียกตัวเองว่าเมืองราชรีฟ้าสวัสดีค่ะแม่ครูค่ะโอ้ถ้าเขาบอกฮักกันจะไปฝืนคิดถึงคุณยายพออจังเลยค่ะดีค่ะลูกดีค่ะนะคะว่างวันไหนเนี่ยใกล้ๆรัศมีไม่เกิน30กิโลเนี่ยถ้าใครอยากให้คุณครูบางคนก็จะเชิญไปเล่านิทานให้เด็กๆฟังเดี๋ยวนะคะคุณยายเก็บตังค์สักหน่อยเดี๋ยวจะซื้อขนมจิวเวลรี่อร่อยๆไปแจกด้วยสุภาพรคุณสุภาพรนะคะขอบคุณค่ะหมูแดงขอบคุณค่ะฟ้าหนูนี่ชอบผอ.มากเลยค่ะโอ้เหรอคะฟ้าขอบคุณมากเลยคุณพดุงหวังกุศลขอบคุณมากเลยค่ะบ้านโอ๊กหลานแฟงสวัสดีครับแม่ผอ.จาก FC เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นี่เหอมรดกโลกสีเทพนะวันนี้ลงอีกละไลฟ์สดก็พูดถึงมรดกโลกแหล่งที่7ของประเทศไทยแล้วก็เล่าให้คนเพชรบูรณ์ฟังว่าแม่พอโอเคยไปที่ประเทศจีนเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็พูดว่ามรดกโลกมันเดินทาง 2-3 ชั่วโมงนะจากรัฐหนึ่งไปรัฐหนึ่งจากมณฑลหนึ่งไปมณฑลหนึ่งก็นานทีนี้ไกด์เขานี่ก็คุยเขาบอกว่ามรดกโลกที่ประเทศไทยมีไหมมีมันใกล้บ้านเชียงมาบ้านแม่พออห่างจากมรดกโลกบ้านเชียงแค่25กิโลก็โม้ใหญ่เลยก็คุยใหญ่เลยนี่มรดกโลกบ้านเชียงเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี2535แล้วก็2000เขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่า2535เนี่ยเป็นคริสตศักราชเท่าไหร่อ๋อ543บวก543เป็น8นะคะเป็น7เป็น10ใส่0ทด1ก็ลบด้วย543ก็จะเป็นคริสตศักราชนะคะ2535ถ้าคริสตศักราช543ใช่มั้ยคะเหลือ29ใช่มั้ยคะ13 12 12 8 48นะคะ0ยืมมา1414ก่อนสิคะ14 9
1982คิดเร็วๆนะคิดถึงศักราชเราก็เอา2535ตั้งอะไรครูก็สอนครูสอนทุกคนเรื่องคิดจากคริสตศักราชไปเป็นพุทธศักราชก็เอา543บวกเข้าไปถ้าเราเป็นพศคุณพศเท่าไหร่เขาก็บอกคริสตศักราชที่เท่าไหร่แม่พอเอา2535ตั้งแล้วก็ลบด้วย543น่าจะได้1982นะคะลบเร็วๆโดยใช้ไอ้ปากกากระดาษคนรุ่นเก่าไม่ต้องใช้อะไรนะคะเครื่องคิดเลขก็ได้เนี่ย1982ก็บอกเขานี่บ้านเชียงนะนี่อะไรนะเกือบ 5,000 ปีเลยนะบอกเนี่ยรู้ไหมว่าที่มรดกโลกบ้านเชียงเนี่ยเขาเจอเมล็ดข้าวด้วยแล้วก็ผ้าไหมด้วยทอผ้าไหมเป็นตั้งแต่ 4,000 กว่าปี 5,000 กว่าปีที่แล้วโม้ใหญ่เลยเขาบอกว่ามีกี่แห่งตอนนั้นมี6นะมี 5-6 แห่งนี่แหละประมาณอู้ดีใจเชิดใหญ่เลยเขาบอกว่าของเขานี่เกือบ300แห่งประเทศจีนมรดกโลกน่าไปนะบ้านหลานบ้านอาโอ๊ตหลานแฟงโอรักกันมากเพชรบูรณ์ก็เลยเล่าก็ยังภูมิใจไม่หายวันนี้ลงคลิปรีวิวนะคะก็ยังอ่านกรอนของจังหวัดเพชรบูรณ์มรดกโลกสีเทพอยู่เลยคุณสุจิตานะคะจอยคุณจอยนะคะคุณแม่น้องเปรมชิรวัตรชิรวัตรนะคะคุณชิรวัตรค่ะเจนนี่กระต่ายน้อยสีชมพูอะล่ะลูกน่ารักจังเลยเป็นกระต่ายน้อยแล้วยังสีชมพูติดโบตรงนี้ด้วยเหรอลูกล่ะน่ารักค่ะเนี่ยเขาเป็นสาวน้อยพิญญานะคะคุณธิดาค่ะขอบคุณค่ะเจนนี่กระตันเนี่ยชอบแม่พออมากรายการทีวีต้องมาสัมภาษณ์แล้วเนาะครูบ้านนอกก็อย่างนี้แหละลูกเรื่องเนี่ยเป็นห่วงกันไงคะกระต่ายน้อยอย่าไปขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปมานะลูกนะระมัดระวังไม่มีใครเก่งขับรถนี่ใครก็บอกว่าฉันเก่งไม่จริงพ่อแม่สอนครูเก่าๆสอนบอกว่าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ขับขี่รถยนต์ต้องระมัดระวังที่สุดคนที่เก่งที่สุดอยู่บนเชิงตะกอนหมดแล้วอยู่ในป่าช้าหนุนก็บอกนะคะเจนนี่กระต่ายน้อยบอกรายการมีรายการหนึ่งจะมาถ่ายแม่บอกอ่อในเรื่องของการวัฒนธรรมผ้าสิ้นเนี่ยผ้าสิ้นอีสานผ้าสิ้นล้านนาก็คือผ้าถุงไทยเลยล้านนานี่ภาคเหนือก็เลือกสิ้นเหมือนกันนะผ้าสิ้นล้านนายิ่งงามมากไม่ว่าจะเป็นตีนจกไม่ว่าจะเป็นอะไรนี่ใส่แล้วงามคนอะไรนี่เกิดมาสวยขาวๆตอนหย่อนหน่อยสวยน่ารักแต่คนใต้เขาก็คมนะคมนะแต่ว่าคนอีสานนี่ออกน่าจะนางแบบฝรั่งชอบ คนใต้ก็คมคนภาคกลางเขาก็สวยอยู่แล้วสวยเหมือนอ๋อเจ้านะฉะนั้นที่ของเราสี่ภาคสวยหมดผู้หญิงก็สวยเป็นคนละแบบนะสวยเป็นคนละแบบนะคะเซนขอบคุณมากคุณเซนตามใจไม่ตามใครอ๋อไม่ตามใครแหละค่ะลูกดีนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยภาษาเนี่ยแค่สเตตัสนี่คุณไม่ต้องตามใครไม่ต้องลอกใครแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องอุบัติเหตุยังลามไปทุกเรื่องของวัฒนธรรมหลายคนบอกว่าแม่ผอ.เนี่ยไปเคมประเทศใกล้ๆนี่มาหรือเปล่านี่ปทุมโอ้ยศึกษาประวัติศาสตร์หน่อยเถอะนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมผ้าสิ้นในเรื่องของวัฒนธรรมผ้าทุกผ้านี่เป็นวัฒนธรรมหมดเราจะแก่กว่าใครเราจะอะไรผ้าไหมเนี่ยยังไม่ได้ไปศึกษาที่อื่นเลยนะศึกษาแต่บ้านเชียงมรดกโลกนี่เขาทอผ้าไหมมีชิ้นผ้าไหม 4,000 กว่าปีเนี่ยก็เลยชอบผ้าไหมนะคะก็เคยเล่าให้ฟังว่าไปลำพูนไปเจอผ้าไหมยกดอกของลำพูนโอ้โหอะไรจะขายแพงขนาดนั้นชิ้นละเป็นหมื่นกว่านะคะตอนนั้นเขาลด 50% แม่พออเลยได้มาชิ้นหนึ่งเขาขาย15,000เขาลด 50% 7,500 จะว่าประมาณนี้
ต่อเขาอีกนะ500กลัวไม่มีเงินซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเจนนี่กระต่ายน้อยนะคะตามใจคุณปัญญาแสนสุภานะคะหมูแดงคุณแม่ผอ.แต่งตัวสวยทุกวันชอบมากนะคะผ้าไทยดีนะไม่บอกว่าโอ้ยทำไมไม่เกิดสมัยบ้านเชียงนะว่าเราไม่แน่นะคะอาจจะหลายภพหลายชาติก็ได้ใครจะไปรู้กองกระดูกที่เห็นให้คนมาดูทั้งหมดนะใครที่มาดูมากๆอาจจะเป็นตัวเองก็ได้เยอะมากหลายชั้นมากเจเจทะเนศระวังภัยนะคะคุณทะเนศครูชะลอสิงลาคุณครูขอบคุณมากเลยค่ะเพื่อนร่วมอาชีพเรือจ้างจ้วงพายยังจ้วงพายนะแม่พ่อถ้าวางพายหมายถึงเกษียณหรือลาออกคุณวนิดานะคะโอ้คนนี้น่ารักจังเลยสิริพรนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณประสิทธิ์คงเพชรนะคะขอบคุณมากเลยกมลพรกมลพลกมลพรใช่ไหมคะเดี๋ยวนะใช่ๆค่ะหรือกมลพศชื่อเฉพาะอีกเขียนยังไงก็ได้ชื่ออปูลเฉยๆเหรอทำไมต้องมีเฉยๆด้วยอปูลอปูลอ๋อภาษาที่วัยรุ่นชายก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยชื่อปูลเหรอเลิกเหรอชื่อปูลนะคะแดนดินถิ่นล้านนาขอบคุณนะคะชอบฟังและได้ความรู้ไว้สอนลูกหลานนะคะเราต้องทีนี้เขาก็บอกว่าแม่ผอ.ก็ร้ายนะคะบางครั้งก็บอกว่าเขาก็รักษาวัฒนธรรมเขาเราก็รักษาของเราเรื่องผ้าแพร่พันเนี่ยเราก็รักษาของเราเขาก็รักษาของเขาแต่การเขียนประวัติศาสตร์ไว้ในพิพิธภัณฑ์ผ้าใครที่มีหลักฐานมากกว่ากันคนนั้นก็รักษาวัฒนธรรมตั้งแต่นู่นมาเลยก็เชื่อในหลักฐาน2419อีสานมีหลักฐานแล้วนะใช่พระสิ้นเนี่ยแต่ยังไม่ได้ไปศึกษาที่ภาคอื่นยังไม่ได้ศึกษาที่ภาพรวมของภาคกลางได้ศึกษาแต่ในเรื่องนี้นะคะเล่าให้ฟังพงกรคุณเพ็ญนิภาค่ะแสงจันดาขอบคุณมากแดนดินถิ่นล้านนาขออนุญาตแชร์นะคะท่านบอกพูดถึง เรื่องวัฒนธรรมผ้าของล้านนาโอ้ยมันสวยมันหลากหลายกว่าผ้ามัดหมี่อีสานอีกนะคะใครใส่นี่ก็สวยมากเลยมีผ้าเมืองราชรีด้วยนะคะมีผ้าเมืองราชรีด้วยเขาให้นุ่งเป็นผ้าถุงที่เขาอะไรนะเขาซับผ้าเก่ามาละแม่พอเอาไปตัดเสื้อคลุมสวยสวยเดี๋ยวจะเอามาอวดที่จริงถ้ามีตังค์เนี่ยอยากใส่ทุกภาคเลยนาคานาคน้อยโอ้นาคน้อยที่ไหนลูกนะคะนาคานาคน้อยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอ้อนเหรอคะลูกแบงค์คิดถึงเทคโนโลยีสว่างมากครับจากศิษย์เก่าที่เกาหลีใต้ครับโอแบงค์เหรอลูกไปอยู่ไปถึงนู่นแล้วมาดูแม่นะบางวันเมื่อวานนี้แม่ไม่ได้ไลฟ์สดเมื่อวานนี้งานชุกมากแทบจะเป็นประธานทุกงานนะคะงานชุกมากแบงค์ไปอยู่ที่นู่นดูแลตัวเองนะลูกดูแลตัวเองแม่สอนว่าไงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอาวุธความอ่อมน้อมถ่อมตนนี่แหละเป็นอาวุธกลางไม่รอดสักรายไปอยู่บ้านเขาเมืองเขาดูแลตัวเองให้ดีนะคะลูกไปถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยเธอใจเกินร้อยแล้วอย่าลืมสร้างเม็ดเงินเข้ามาสู่ประเทศไทยให้ได้มากที่สุดแม่เป็นกำลังใจให้ลูกเสมอนะคุณณัฐพงษ์ค่ะขอบคุณค่ะเขาอ่านว่าอะไรเนี่ยพาลาค่ะข้างหลังนะคะโจโจจ๊อบจ๊อบจ๊อบค่ะสุภามาศบุญเชิดขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะคุณพาลานะคะนุกนี้ข
ขอบคุณมากธีรพงศ์นะคะอีกครึ่งหนึ่งของฝันอีกครึ่งหนึ่งของฝันโอ้เพิ่งมา 50% อีกล่ะลูกอีกครึ่งหนึ่งของฝันแม่พออครับเด็กเว้นชอบขี่มอเตอร์ไซค์เล่นแถวบ้านเปื่อยบ้านทานตะวันกลางคืนหนวกหูมากครับโอ้ล่ะลูกเหรอเดี๋ยวแม่จะให้เลขาที่เขาติดต่อประสานเรื่องนี้แจ้งไปที่สถานีตำรวจให้นะคะห่างจากบ้านแม่ไปอีก3กิโลน่ารักที่สุดดูแลช่วยกันนะคะลูกดูแลช่วยกันไม่อยากให้เสียชีวิตเลยบีมเสียชีวิตแล้วนะเนี่ยเสียชีวิตแล้วปวส.1กำลังจะเติบโตกำลังจะแต่ก่อนก็ดื้อๆขออนุญาตดื่มน้ำพอลูกครูอ้อมพอเข้ามาอยู่ในครูที่ปรึกษาลักครูที่ปรึกษามากทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองดีแต่ความจนเนี่ยมันจะต้องออกไปเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วก็เสียชีวิตเมื่อคืนวานแต่ครอบครัวของเขาน่ารักจังเลยมันมีเรื่องเล่าที่คนเกิดอุบัติเหตุลูกเกิดอุบัติเหตุแล้วพ่อแม่รักมากของฝรั่งอ่ะนะคะทีนี้นี่เขาก็ติดตามไปแม่พ่อก็ไปดูคลิปนั้นด้วยเขาติดตามไม่ทราบว่ากี่ปีเขาก็บริจาคหัวใจบริจาคตับไตไส้พุงอะไรเนี่ยที่พอได้หัวใจอะไรทีนี้เขาก็ตามหัวใจลูกเข้าไปโอ้ยน้ำตาร่วงเลยนะคะไปเห็นเขาไปฟังหัวใจลูกเขาเต้นตุบตุบตุบอยู่บนร่างกายคนอื่นนะเหมือนลูกเขาที่อยู่กับเขาชั่วนิดนิรันด์โอ้ยมันชื่นใจจริงๆนั่นเขาต่อชีวิตแปลว่าลูกของแปลว่าบีมไม่ได้จากแม่ไปเลยถ้าแม่รู้ว่าหัวใจบีมไปเต้นอยู่ที่ไหนนี่นะแม่ก็จะไปฟังเสียงอย่างนี้เหมือนกันในฐานะที่เป็นแม่คนหนึ่งของเธอนะคะอีกครึ่งของฝันอ้อนอัคชัยนะคะขอบคุณมากคุณประสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับจากจังหวัดตรังตรังนี่ดังมาจากท่านชวนหลีกภัยนะนะแล้วก็จากทางอื่นด้วยอะไรนะหมูอะไรนะหมูอะไรนะที่เป็นตัวนะคะหมูย่างตรังอร่อยที่สุดนะด้วยความบ้านนอกเนาะด้วยความบ้านนอกที่แม่พ่อเป็นคนบ้านนอกไปประเทศจีนไปซื้อเป็ดปักกิ่งเนี่ยโหลดมาในกระเป๋าเสื้อผ้าเอามาให้คนที่บ้านกินว่าเป็ดปักกิ่งเนี่ยมันจะอร่อยที่สุดถ้าแม่พ่อได้ไปจังหวัดตรังแม่พ่อก็จะโหลดหมูย่างตรังที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยมาฝากญาติพี่น้องด้วยมันคงจะมีความสุขมากแค่คิดก็สุขแล้วนะคะถึงตังแล้วนะคะเดี๋ยวนะพระสิทธิศิลการทองใสวรปัญโยนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะโอวัดอาหงยังไงวัดอาหงที่แม่พ่อบอกว่าสะดือแม่น้ำโขงที่จังหวัดบึงกาฬวัดอะไรนะแม่พ่อเคยไปวัดอะไรนะอะไรคิดไม่ออกวัดอาหงนะคะวัดอาหงแล้วก็บริเวณนั้นที่มองออกไปจากวัดนี่จะเป็นสะดือแม่น้ำโขงสะดือที่เป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขง 4,000 กิโลมาลึกตรงนี้มาลึกวัดอาหงเนี่ยค่ะ 4,000 กิโลจากจีนนะคะมาลึกตรงนี้เห็นไหมคะว่าความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นทุกปีด้วยก็คือนี่ออกพรรษาเนี่ย15ค่ำเดือน11วัดอาหงมีบั้งไฟพญานาคขึ้นทุกปีนะขึ้นทุกปีเนี่ยเห็นไหมคะคือถึงบอกว่าคนจังหวัดบึงกาฬเนี่ยปลูกยางพารามากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดอุษณีค่ะขอบคุณคุณพารานะอ่านออกแต่ข้างหลังคุณอัศนีสีทองค่ะบุษดาหรือบัสดานะคะขอบคุณมากถ้าอ่านไม่ถูกขอโทษด้วยนะคะ
พระสิทธิศีลการบอกอนุโมทนาขอบคุณค่ะนี่คุณแม่วิไลจังโกรธวันนี้ก็เขียนเหมือนเดิมอีกคุณเห็นคุณแม่วิไลจังโกรธที่ไหนคืออย่างนี้บางครั้งนี่แม่ผอ.ไม่ได้ตอบทุกข้อความนะคะเพราะว่าข้อความที่ส่งมาถึงแม่ผอ.เนี่ยจะทะลุ 900,000 แล้วค่ะ 900,000 คอมเมนต์900,000 คอมเมนต์นะคะทะลุล้านเมื่อไหร่จะขออนุญาตอวดนะคะแปลว่าคนอยากคุยกับผู้หญิงคนนี้มากเหลือเกินแปลว่าผู้หญิงคนนี้นี่มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้สิคะนะคะอย่าดุแม่ผอ.นักเลยคนที่ดุพระอาจารย์สิทธิศีลการอนุโมทนาคุณแม่วิไลจังโกรธนะคะถนนสายมิตรภาพทอดยาวไม่รู้จบค่ะขอบคุณมากคุณสกลค่ะกำลังรับชมนะคะอ๋อถ้าเขาบอกหักก็อย่าไปฝืนคุณยายผอ.กินข้าวยังคะวันนี้แกงเห็ดละโงกครูยังไม่ปิดนะคะก็ไปวิไลเพิ่งกลับคุณแม่บ้านก็ทำแกงเห็ดละโงกของคนอีสานนี่นะใส่ชามเล็กๆครึ่งชามอ่ะอร่อยอร่อยนะคะโสรวิทนะคะขอบคุณมากกุนิก้าขอบคุณมากนะคะนัทชานนท์ขอบคุณมากค่ะเมื่อวานนี้ทำไมอ่านออกอยู่คนนี้ภัยรัฐเหรอคะภัยอะไรเนี่ยZX นะคะลูกพอเอาใจดีที่สุดเลยค่ะดูคลิปที่พี่อ๋อเหรอลูกเหรอ ZX นะคะก็แม่พอทำมาตั้งแต่เป็นครูเลยนะก็มีน้อยก็ตามมีตามเกิดแต่มีมากเนี่ยยังส่งปินโตเนี่ยเล่าอีกละไม่ใช่มันเพิ่งเกิดนะคะ6ปีนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้น10กว่าปี10กว่าปีเพิ่งจะมาดังเพราะเขาเห็นความจริงใจนำการในการทำงานมาเป็น10ปีเนี่ยค่ะเพิ่งจะมาดังปินทรงปินโตเหมือนกันมาจากอาจารย์มรกตอาจารย์มรกตนี่เป็นครูแล้วก็บอกว่าเมื่อได้รับมรดกประมาณ10ล้านนะคะเขาก็ไปจากแม่ผอ.แต่กลับมานี่เป็นไตก็ไปตะกะทำเส้นนี่ก็ยังเกือบ 20,000 บาทหรือ 20,000 ต้นๆไปทำเส้นสำหรับฟอกไตเมื่ออยากให้ตัวเองตายไปทำโรงพยาบาลกักตัวไว้บอกว่าลูกน้องคุณไม่มีเงินสักบาทเหมือนหลอกลวงถ้าไม่งั้นก็ต้องอยู่โรงพยาบาลนี่ล้างถ้วยล้างจานช่วยอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ใน30บาทไงคะการทำเส้นฟอกไตแม่พอออกก็ไปถ่าย 2-3 ครั้งนะแล้วทีนี้นี่พอเขาทำธุรกิจล้มเหลวแบบไม่ฟื้นเนี่ยคนมีเงินเป็น10ล้านร่ำรวยกว่าแม่พอออกแม่พอออกก็ชอบกินข้าวในบ้านชอบห่อปิ่นโตไปกินแล้วเขาก็เหมือนหิวตอนนี้อาจารย์เสียชีวิตแล้วก็เลยเกิดการแบ่งปันปกตินี่ก็เลี้ยงอยู่แล้วแต่ไม่เป็นอย่างนี้นะแม่ผอ.ถ้าเลี้ยงอย่างนั้นมันไม่มีเยอะขนาดนั้นก็แบ่งปินโตกันนี่แหละทำไปเยอะหน่อยก็แบ่งไว้แค่ตัวเองกินเที่ยงตัวเองก็เป็นผู้หญิงที่อวบระยะสุดท้ายอยู่แล้วก็กินไม่เยอะนอกนั้นก็ให้คุณครู6ปีผ้าถุง10กว่าปีอันนี้6ปีที่ดำเนินการมาเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนะทักทายให้หมดทุกคนเลยนะคะดีๆคุณดีๆกำลังรับชมนะคะสุรวัตรสวัสดีครับสวัสดีค่ะมุนเดี๋ยวนะเขียนเป็นภาษาไทยก่อนอ๋อคุณมุนทูลเหรอคะ
อ๋อคุณแม่วิไลจะกดสวัสดีตอนเย็นค่ะแม่อนุโมทนาค่ะขอบคุณค่ะมุนนุนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นนะมาแล้วนะคะกำลังรับชมธิดารัตน์คุณธิดารัตน์ปัญญาสมาธิค่ะขอบคุณค่ะชอบอาจารย์ชอบมากครับ FC จากสุพรรณบุรีครับโอ้อยากจะไปดูบ้านควายแต่กลัวนะคะมันตัวใหญ่เด็กๆสมัยเด็กๆเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่อีสานเหนือก็บอกไงว่าลูกครึ่งพ่อเป็นเผ่าย้อแม่เป็นพวนเผ่าพวน แม่พ่อออกก็เลยเป็นคนอีสานหน้าตาแบบเนี้ยนะคะก็เล่าเรื่องจริงแต่มันตลกอ่ะเพราะคำว่าลูกครึ่งนะคะแล้วทีนี้ทำไมล่ะ FC จากสุพรรณบุรีก็เลยทีนี้ที่บ้านเนี่ยมีเกวียนเห็นเขาเทียมเกวียนควายสมัยก่อนโอ้โหตัวใหญ่มากก็ไปยืนมองแล้วก็สมัยก่อนเขาก็นุ่งไม่นุ่งข้างบนเนี่ยไม่ใส่เสื้อนุ่งแต่เหน็บเตี่ยวแล้วก็ตีควายไอ้เวลาขนฟางข้าวขนข้าวอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะไปดูว่าบ้านควายที่สุพรรณบุรีนี่เป็นยังไงบ้างนะคะ FC จากสุพรรณบุรีสาธุมาด้วยขอบคุณมากๆเลยนานนะแม่พออาคาหนูเรียนไม่เก่งคณิตเลยค่ะแม่ให้เรียนการบัญชีแม่ให้เรียนบัญชีแล้วลูกมันไม่ยากนะมันดิ้นไม่ได้ตัวเลขอะบวกก็เป็นบวกลบก็เป็นลบคูณก็เป็นคูณหารก็เป็นหารถ้าหนูคิดอย่างนี้หนูก็เรียนได้ลูกแต่จริงๆแล้วนี่มันต้องเรียนตามความสามารถของหนูนะแต่คุณแม่อยากจะชดเชยในสิ่งที่ตัวเองอยากพ่อแม่จะเป็นอย่างนั้นนะคะชดเชยในสิ่งที่ตัวเองอยากไปถามลูกคุณพยาบาลทุกคนสิไปถามลูกคุณพยาบาลทุกคนแม่อยากให้เป็นหมอหมดเรื่องจริงนะได้ข้อคิดจากแม่หรือยังแม่พออ่อหรือยังอ่ะหนูนั่นนะเรื่องเรียนบัญชีหนูลองฝึกสักหน่อยนะมันขึ้นอยู่ที่การฝึกด้วยคืออย่างนี้แม่นี่มีเลขาวันหนึ่งเลขาก็กดปั๊บ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 ตัวเลขก็บอกเดี๋ยวแม่จะตรวจแม่ขี้เกียจกดเอากระดาษ A4 มาให้แม่สิไม้บรรทัดหนึ่งแม่ก็เรียงเลขมาเรียงเลขมาเรียง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 มาเต็มกระดาษ A4 ให้เต็มกระดาษ A4 ก็จะมีรายการที่จะต้องจ่ายของธุรการวันนั้นเนี่ยหลายบาทนะหลายแสนบาทแม่ก็เอามาทีนี้เลขาก็เลยบอกว่าเลขาเขาจิ้มเก่งมากจิ้มอย่างนี้เลยเขาจิ้มอย่างว่าแม่บอกว่าจิ้มนี้เก่งขนาดนั้นเพราะเขาเรียนบัญชีมาเขาใช้เครื่องมือแม่บอกว่าแม่แก่แล้วนะคะแต่ว่าไปเข้าไปในชาบูร้านชาบูไม่ชอบเลยเขาบอกว่าคนชราลด30 บาทไม่ลดก็ได้อย่าเรียกคนชรานะเราให้ฟังสนุกสนุกจะได้ไม่เครียดแม่ก็เอากระดาษ A4 มาเรียงของไม้บรรทัดก็เขียนตัวเลขด้วยความอ่ะของเธอเนี่ยเอาแผ่นที่แม่เขียนเนี่ยถ่ายเอกสารมาแข่งกันเขากดเครื่องคิดเลขที่เขาเก่งๆอ่ะเขาเกือบอายุเกือบ50 ปีเขาปั๊บเนี่ยนะแม่บอกเอามาแม่ก็เอาไม้บรรทัดทาบเชื่อไหมว่ารายการเต็มหน้ากระดาษ A4 แม่เสร็จก่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องทำอะไรด้วยความสามารถของเราบ้างใช่อยู่แล้วเรากดปั๊บได้เลยแต่ว่าแบบเก่าแก่คณิตคิดในใจเนี่ยที่ครูเก่าครูแก่ครูเก่าครูแก่นี่ที่สอนมาก็เริ่มจะไม่มีคุณครูสำหรับไปกราบแล้วเดี๋ยวนี้นะคะก็เป็นไปตามวัฏจักรของชีวิตนะคะลูกตอบให้หนูแล้วนะเห็นไหมคะ
คุณครูจะสนใจเด็กมากอย่าเพิ่งรำคาญนะคะเราดูแลลูกหลานไว้ด้วยกันสำหรับคนที่วัยใกล้ๆหรือวัยไกลๆแม่ผอ.อย่างเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งรำคาญลูกหลานเขาจะต้องเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในการที่จะอยู่ในสังคมต่อไปเราต้องดูแลเขาอย่างดีนะคะคุณประสิทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะคุณพิสมัยขอบคุณค่ะคุณจุฬาลักษณ์ขอบคุณค่ะสุภิรพัฒน์ขอบคุณค่ะลูกคุณถาวรขอบคุณค่ะโซดามีฟองโซดาไม่มีฟองนะแม่ว่าโซดามีฟองนะคะแบบนี้ลักษณะแบบนี้อะไรที่ไม่เหมือนเพื่อนคุณจะต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เด็กรุ่นใหม่นะจะต้องเป็นให้ได้อุดมพรขอบคุณมากค่ะคุณธนสารนะคะขอบคุณค่ะโอ้อาเจ็กบุญตันมาแล้วนะคะคุณธนสารคำควรสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ๊นามสกุลคำควรเนี่ยอยู่ตำบลบงเหนือเนี่ยนะแม่เป็นครูแถวนี้รู้ว่าถ้าแม่ได้สอนบริเวณนั้นนี่จะจำได้ว่านามสกุลนี้จะอยู่ตำบลนี้ก็จะเป็นแม่นถ้าจริงก็บอกมานะคะโอมเหรอคะโอมมีสุวรรณค่ะขอบคุณค่ะปาวทัศนะคะพี่เอ็นเคนะคะอาเจ๊กุนตันบอกว่าสวัสดีค่ะแม่ผอ.สวัสดีค่ะรักไม่รู้ลืมนะคะขอบคุณคุณสุวพัฒน์ค่ะขอบคุณค่ะมินวตีนะคะมาแล้วแฟนคลับค่ะทำไมปาร์คภูมิเหรอคะบางวันก็อ่านได้บางวันก็ลืมนะคะนี่คุณมินวตีบอกว่าสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะติ๊กนะคะคุณณัฐยาพรสวัสดีค่ะแม่คุณจินตนาดวงทองค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณประวิตรโจมแพงสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่อรุณีนะคะหรือคุณอรุณีนะกำลังรับชมคุณสุวพัฒน์สวัสดีค่ะแม่ผอ.สวัสดีค่ะคุณทิพย์ณภานะคะสวัสดีค่ะนั่นนะแม่ผอ.ค่ะหนูไม่เก่งคณิตเลยค่ะแต่แม่ให้เรียนบัญชีโอพูดไปแล้วนะคะธนพรนะคะขอบคุณค่ะคุณจิตนาสวัสดีค่ะคุณแม่ผอ.สวัสดีค่ะสุภีรพัฒน์ดวงใจ5ดวงศักดิ์สิทธิ์นะคะปรุษใช่ไหมคะคุณสุชีพค่ะขอบคุณค่ะโอ้น่ารักจังเลยนี่คนนี้บอกว่านัทิยาพรยี่ภูนี่บอกตอนสาวๆแม่คงสวยระดับอ้ําพัชราภาเลยนะคะโอ้ยสวยไม่เท่าเขาหรอกลูกนะคะคุณจารุวรรณขอบคุณมากค่ะเขียนน่าจะเป็นตัวหนังสือกัมพูชาหรือที่ไหนเนี่ยกำลังรับชมขอบคุณมากน้ำฝนสวัสดีค่ะแม่ผอ.สวัสดีค่ะเมย่าโอ้ดาราเลยนะคะนี่กวินตราขอบคุณค่ะชวลิตขอบคุณคุณชวลิตค่ะคุณน้ำฝนจิตราพรขอบคุณค่ะพระสิทธิศิลการกดไลค์มาให้นะคะนุกกำลังชมค่ะนพชัยค่ะแดนดินถิ่นล้านนาบอกว่าขอบคุณมากแชร์ให้แล้วขอบคุณมากที่แชร์นะคะจิมคุณจิมค่ะโสภิตาค่ะอาเจ๊กบุญตันทั้งหัวใจทั้งไอเลิฟยูมาเลยฟาเดลกันนิกาเหรอคะกันนิกาเหรอคะค่ะธนชัยค่ะฟาเดลโอ้โหให้ความน่ารักมาเป็นพระเรือเกวียนคำว่าพระเรือเกวียนนี่เยอะมากเข้าใจไหมลูกถ้าทุกวันนี้นี่คำว่าพระเรือเกวียนนี่ก็จะมีเกวียนกระทุนต่อกันเป็นร้อยเกวียนเลยเคยดูหนังเรื่องนายห้อยทมิฬไหมที่นายห้อยนี่จะไปจากอำเภอสว่างแดนดินแล้วเข้าไปขายวัวขายควายที่สะพานควายกรุงเทพ
ขาก็จะไปเป็นปีหรือ2ปีอะไรอย่างเงี้ยก็จะรวบรวมกันไปแล้วก็จะมีเกวียนกระทูลเนี่ยเขาบอกว่ารักเธอหลายพัดเรือเกวียนก็คือเป็นต่อกันเป็นตู้รถไฟมาเลยนะฮะก็เล่าให้ฟาเดลฟังว่าใส่ของฟาเดลนี่ใส่สัก1รถ10ล้อแต่แม่รักเธอหลายพัดเรือเกวียนจะได้รู้ว่ามันต่อหลายไม่มีที่สิ้นสุดนะลูกสมัยนั้นนะคะสารินนะคะขอบคุณมากภูสานะคะขอบคุณมากธนชัยเดินทางไปฝึกแล้วนะครับยายติ๋วครับครับครับลูกนะคะเมื่อวานนี้ไปผูกแขนให้ธนชัยเนี่ยหรือมูแฮมสอบตำรวจได้เข้าโรงเรียนใน10เนี่ยธนชัยมูแฮมดูแลตัวเองนะลูกถ้าไม่ตั้งใจเรียนกลับมานี่ยายติ๋วจะเอาไม้อันเก่าที่เคยตีตั้งแต่เด็กๆไม้บรรทัดเหล็กตีมือนะคะเอาแม็กโฮทำไมมาช้าจังเลยล่ะลูกเนี่ยปีเตอร์วัดบุญขอบคุณมากนะคะแม็กโฮให้หัวใจมา1รถ10ล้อแต่แม่คิดถึงหลายพระเลอเกวียนก็ประมาณสัก10ตู้รถไฟเข้าใจไหมคะลูกนะคะเห็นไหมปัณณพรนะคะแสนดีโอเขียนอย่างนี้ก็ได้เหรอถ้าอ่านถ้าเขียนตัวนี้จะต้องอ่านว่าแสนดีนะคะแอนนาขอบคุณค่ะแม็กโฮให้มาอีกแล้วนะคะให้น่ารักมาอีกแล้วประมาณ1รถ10ล้อณัฐิยาพรยี่ภูแม่เหมาะกับการเป็นนักแสดงมากค่ะเอาเลยเป็นครูบ้านนอกนี่แหละดีแล้วนะคะเป็นครูบ้านนอกให้ความรู้กับลูกศิษย์อยู่กับไร่กับนาไปเขาก็ทำอะไรไม่เป็นหรอกนะคะขอบคุณมากที่รักนะคะคนรักกันก็อยากสมมติว่าแม็กโฮรักแม่นี่แม็กโฮก็จินตนาการว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นผอ.ที่ดูแลแม็กโฮใกล้ๆเลยลองเขียนดูซิเลยลูกชื่อจริงกับนามสกุลจริงบอกแม่มาซิเขียนการันตัวไหนตัวหนังสือเป็นยังไงโอ้ตัวหนังสืออย่างนี้เนี่ยเหรอลูกจะได้ดีนะสุขุมรอบคอบถ้าเขียนเหมือนไก่เขี่ยไม่ดีต้องไปฝึกมาใหม่นะลูกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือการจินตนาการนะคะเนี่ยคุณณัฐิยาพรก็จินตนาการเพราะว่ารักแม่ไงก็เลยอยากให้จะเป็นอย่างนั้นเอาทำไมต้องแรงมาอีกแล้วแล้วกูต้องรู้ด้วยไหมคือต่อต้านตัวเองคนนี้ก็คือรักเขาแล้วเขาก็พูดถึงคนอื่นพูดถึงคนอื่นโอ้ยดูสิเวลาเขากระพริบตานะเธอขนตาเขายาวๆน่ารักแล้วกูจะรู้ด้วยไหมเนี่ยคนนี้พูดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่จริงน่ะรักเขานะคะทำไมของแม่หายไปเนี่ยนะคะนาวนี่ชลทิศศรีบุญรินคุณรินคุณสุภาดานะคะเดี๋ยวนะคุณณัฐิยาพรรักและเคารพแม่ไว้เหนือหัวโอ้ยวันนี้จะไม่กินยานอนหลับเลยนะจะหลับฝันดีเพราะว่าคุณณัฐิยาพรนี่มาบอกอย่างเงี้ยบอกรักอย่างเงี้ยมันชื่นใจจิรนันท์นะคะขอบคุณมากดำเนินโอ้มาแล้วผู้ใหญ่ใจดีนะคะสวัสดีครับท่านผอ.คุณน้ำทิพย์นะคะประสงค์กำลังเข้ามาคุณอรทัยดำเนินปัญชยาโอ้ล่ะอ๋อเหรอปัญชยาตัวนี้ด้วยเหรอคะชอชิงนะน่ารักมากเลยชื่อสวัสดีครับแม่พ่ออ๋อรับชมจากศรีสะเกษครับได้รายกินข้าวเย็นครับแกงเห็ดละโงกลูกอร่อยจริงๆนะคะคุณศรีสะเกษนี่มี
เล่าเรื่องของศรีสะเกษหน่อยนะนะคะที่จริงอ่ะวันนี้เดี๋ยวเล่าคนศรีสะเกษอะไรไม่ลูกหมายความว่าแม่จะไลฟ์สดดึกไหมไม่ดึกนะเอามึงดูอายุแม่หน่อยแม่เหนื่อยจะเยอะเท่าไหนก็ศรีสะเกษเล่าศรีสะเกษหน่อยมีเพื่อนส่งทุเรียนศรีสะเกษมาให้ปีนี้หมอนทองโอ้ยเนี่ยมันกี่เดือนมาแล้วที่กินไปเนี่ยยังหอมอยู่ในจมูกเลยยังติดลิ้นอยู่เลยทุเรียนภูเขาไฟที่ศรีสะเกษอร่อยอร่อยนะคะอร่อยมากเลยแล้วเมื่อกี้นี่ทำไมไปชมจันทบุรีจันทบุรีเขาเป็นต้นตำรับยังไงเราก็ต้องอร่อยไว้ก่อนถ้าเป็นรากเหง้าของทุเรียนต้องทีนี้ต้องจันทบุรีทีนี้นี่พอเราออกมาจากจันทบุรีแล้วใช่ไหมจะเป็นหมอนทองอันเดียวกันแต่พอมาอยู่ศรีสะเกษเนี่ยมันแล้งพอมันแล้งน้ำมันไม่เยอะมันจะหวานมากนะคะและกลิ่นจะไม่ฉุนเนี่ยเพื่อนส่งมาให้นะซื้อกินไม่กล้าสองลูก1,500-1,700อะไรอย่างเงี้ยหมูแฮมกำลังรับชมกุหลาบขาวโอ้ณัฐิยาพรยี่ผู้แม่หนูจบปริญญาด้วยเกรดเฉลี่ย 3.5 ทำไมหนูเก่งจังเลยอะลูกโอ้ยทำไมหนูเก่งจังเลยเนี่ยมัน3จุดเท่าไหร่ได้เกียรตินิยมเนี่ยหนูได้เกียรตินิยมกับเขาไม่นี่ลูกบางคณะเนี่ยนะคะ3.5 ก็ได้เกียรตินิยมแล้วนะเก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยนะคะตั้งใจแล้วหนูสอบอะไรหรือว่าหนูมีธุรกิจของตัวเองคุณวงศกรขอบคุณมากเลยค่ะคุณชุตินันนะคะแมนนาถมทองเฮนรี่โอ้โหแมคโฮทำไมโหดจังเลยหลบไม่ทันมีแตกโอ้เลยไอ้ยี่ผู้บอกว่าหนูทันแม่จินตลาแสดงเป็นบัวเขียวในละครนายฮ้อยทมินนายฮ้อยนี่ทมินจะมาจากอำเภอบ้านแม่นี่แหละก็แต่ก่อนนี้เขาจะต้อนวัวต้อนควายไปขายที่สะพานควายกรุงเทพครูบ้านนอกก็เลยเล่าเรื่องของสาวบางกอกหน่อยคนบางกอกหน่อยทีนี้ก็จะนอนเป็นเกวียนกระทูนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่แหล่งพักจริงๆเขาอยู่ห้วยแถลงโคราชนะคะไปถึงตรงนั้นก็จะพักก่อนแล้วก็พักไปเรื่อยแต่อันนี้จะเป็นที่พักใหญ่นามสกุลคนอำเภอสว่างแดนดินอยู่ห้วยแถลงเยอะมากแล้วก็ไม่รู้จักกันหรอกค่ะนะคะเดี๋ยวนะนี่คนศรีสะเกษบอกแล้วใหญ่ทุเรียนดินภูเขาไฟครับหอมละมุนกลิ่นไม่ฉุนผลไม้ GI ครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โอ้ได้ GI ด้วยเก่งจังเลยเนี่ยค่ะแม่เขาจะเข้าใจคำว่า GI นะผลไม้ทางภูมิศาสตร์นี่นะเขาสามารถส่งออกได้ทั่วโลกเลยนะคะ GI ก้องสกลนครเหรออ๋อเหรอคะอ๋อยากมาตอนนี้ปิดเทอมลูกเปิดเทอมค่อยมาเยี่ยมแม่นะนะคะกลัวจะหาเด็กๆมาการโรงแรมมาเสิร์ฟน้ำกับชุดที่เสิร์ฟสวยๆไม่ได้ในปิดเทอมเปิดเทอมมาหาแม่นะพงภัยนราทิพย์นะคะกุญแจนโอ้คือเก่งแท้นี่เรียนจบปริญญาตรียี่ผู้นี่ 3.5 เลี้ยงหมูจากแม่ทำคลอดเองฉีดยาเองทำเองทุกอย่างเก่งจังเลยถ้าหนูมีฟาร์มเป็นหมื่นๆตัวแล้วลูกเท่าแก่นี้ดีๆนี่เองนะเก่งจังเลยนะคะเขาเรียกว่าเท่าแก่น้อยร้อยล้านเก่งจังเลยภูวดลนะคะคุณภูวดลยินดีต้อนรับค่ะคุ
ุณจุฑาภรณ์นะคะโปรไฟล์คุณสวยจังเลยค่ะไพฑูรย์เหรอคะขอบคุณค่ะนะคะมามิ้นมามิ้นสวัสดีค่ะแม่คุณสำนวนค่ะนะคะเล่าที่เรื่องที่แม่ผอ.เล่าให้ฟังก็คือเรื่องอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ปีหนึ่ง 20,000 กว่าคนประเทศไทยรณรงค์มาแล้ว50กว่าปีนะคะ2512เรื่องมอเตอร์ไซค์ก็เปลี่ยนตามยุคสมัยตอนแม่ผอ.เป็นครูบ้านนอกรับราชการอยู่บ้านนอกนั่งรถกับครูป้าพรชื่อพรศิรินะคะวันหนึ่งอะเงินเดือนตอนนั้นหลายปีแล้วเป็นครูหลายปีเงินเดือนไปถึง 4,000 กว่าบาทจาก 2,765 บาทเป็น 4,000 กว่าบาทนะวันนั้นนี่ครูป้าพรรีบอะไรก็ไม่รู้ชนหมา แล้วเป็นวันเงินเดือนออกวันสิ้นเดือนอย่างเงี้ยปลายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ยชนแล้วก็โคร่มทับหมาไปเลยสิ่งแรกรู้ไหมว่าแม่ผอ.วิ่งหาอะไรก่อนวิ่งเอ้าตัวเองเจ็บไหมที่เป็นสาวใส่ส้นสูงส้นสูงกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเอาหาอะไรหาซองเงินเดือน 4,000 กว่าบาทนั้นมันหมายถึงว่าชีวิตฉันต้องรอดไปอีกเป็นเดือน เก็บถลอกปอกเปิกไว้หมดเลยอะค่ะในวันนั้นเล่าให้ฟังว่าลำบากนะคะไม่มีมอเตอร์ไซค์แม้กระทั่งเป็นของตัวเองอะรับราชการใหม่ๆนะคะก็เล่าให้ฟังไม่อายทำไมความจริงต้องเล่าจูเนียร์บอกว่าชอบแม่ครูอภิปรายในสภาครับโอ้ยจำได้ด้วยแล้วมีคนถามหนูจบบริหารธุรกิจสาขาการตลาดยี่ผู้เก่งมากโลกเก็บเก่งมากทุกวันนี้นี่เขาบอกว่าทุกวันนี้นี่คนเก่งสามอย่างเท่านั้นนะสามอย่างเท่านั้นคุณสามารถที่จะอยู่ในโลกใบนี้ได้เลยหนึ่งละโซเชียลเน็ตเวิร์กสองละการสื่อสารสามละเรียนไม่มีที่สิ้นสุดการเรียนรู้ตลอดชีวิตคุณสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสามข้อนี้แล้วคุณสามารถที่จะอยู่ได้การตลาดก็หนึ่งในนั้นลูกยี่ผู้นะคะการตลาดก็หนึ่งในนั้นวันนี้ยี่ผู้มาแรงถมแมคโครไปเลยกับใครนะส่งดาวให้แม่เยอะไหนหนูคิดจะต่อขยายฟาร์มหมูและอยากสอนให้คนที่สนใจอยากเลี้ยงหมูฟรีค่ะดีมากนะคะที่หนูเรียนการตลาดเนี่ยดีแล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยขึ้นลงแม่จะเล่าให้ฟังตอนที่ยางกิโลละ80 บาทนะคะยังไม่ถึง120แม่ผอ.คนนี้เนี่ยถูกเชิญให้ไปเป็นประธานเปิดหมอลำเยอะมากเล่าแล้วเล่าอีกประทับใจยายแดงไม่ทราบว่าตอนนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมกันนานยังอยู่หรือเปล่านะยายแดงทำยังไงล่ะคะแม่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังยายแดงจ้างแม่นกสมัยก่อนนี่วงเสียงอีสานนี่แม่นกน้อยอุไรพร 450,000 แม่เป็นคนไปเปิดเอ้าก็ตกใจจ้างตั้ง 450,000 ทำไมเรามองคนมานิดเดียวเขาบอกว่าก็บอกแต่คนในหมู่บ้านมาดูฉลองอะไรฉลองเงินหลายล้านยายแดงมีสวนยางพาราเกือบร้อยไร่กิโลละ6เอาโลละ80บาทโอ้โหรถยนต์ซื้อให้คนละคันเลยนะเข้าใจไหมยี่ผู้แต่ตอนนี้รถที่ซื้อคนละคันเนี่ยเปลี่ยนจากรถยนต์กับรถเก๋งนี่เป็นมอเตอร์ไซค์หมดเลย18บาทฉะนั้นในการตลาดมันมีการขึ้นลงอย่างเงี้ยทำยังไงเราถึงจะรอดในภาวะตลาดมันตกต่ำนะคะใช้คำนี้เลยเราถึงจะรอดเนี่ยนะถามยี่ผู้แต่ว่ายี่ผู้ทำธุรกิจต่อจากพ่อแม่คุณน้อยไพรินนะคะ flower blue ดอกไม้สีน้ำเงินเลยล่ะคุณตะวันนะคะขอบคุณมากโอ้
้ยี่ผู้ทำนาด้วยเก่งเหมือนแม่เลยแม่ก็ทำนาวันเสาร์นี้อย่าลืมตามนะเดี๋ยวจะขึ้นสเตตัสให้ว่าแม่ผอ.จะไปไลฟ์สดที่นาแล้วก็เอาน้ำหมักแม่ผอ.เนี่ยไปให้นักฟุตบอลเนี่ยช่วยฉีดเพื่ออยากได้รวงข้าวเยอะๆนักฟุตบอลแม่กินจุนะฮะกินจุ51คนเนี่ยกินจุมากแล้วก็จะเอาน้ำหมักไปฉีดนะคะเพื่อให้มันออกเยอะๆฮันซาเหรอวุฒิไก่นะคะแล้วก็คุณรถเบนซ์เข้ามาชมหลังๆเนี้ยนะก็ขอบคุณทุกคนเลยมอเตอร์ไซค์เด็กๆชอบขี่มอเตอร์ไซค์กันเยอะแยะเลยต้องร้องขอกันเลยว่าหน้าฝนเนี่ยอย่าขับรถเร็วสวมหมวกกันน็อกนะสวมหมวกกันน็อกแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นไหล่ถนนก็อยู่ไหล่ถนนที่จริงเนี่ยอยากเหมือนประเทศญี่ปุ่นจังเลยเนาะผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยอยากให้เหมือนประเทศญี่ปุ่นคนในประเทศญี่ปุ่นจะขับมอเตอร์ไซค์ได้มี 2-3 คนแค่นั้นไปรษณีย์ไรเดอร์คนส่งของก็ไรเดอร์นั่นแหละไปรษณีย์แล้วใครอีกนี่แหละเขาจำกัดอยู่ 2-3 อาชีพเท่านั้นที่ให้ขับมอเตอร์ไซค์ได้นอกนั้นประชาชนคนธรรมดาไม่ชีวิตเขาถึงไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยเสียดายนะเหมือนบีมเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยเสียดายมากๆเลยเขาขยันเขารู้จักทำมาหากินอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุยินดีกับไม่ใช่ยินดีสิอนุโมทนาสาธุเป็นหลายหลายพันครั้งเลยที่เขาบริจาคดวงตาบริจาคหัวใจอยากจะไปฟังจังเลยว่าหัวใจบีมเนี่ยไปเต้นอยู่ในร่างมนุษย์ของใครแล้วก็ฟอกไตด้วยไตที่ฟอกดีๆไปอยู่กับร่างกายของใครตับด้วยนะคะตับด้วยขอบคุณหัวใจร้อยดวงค่ะคุณกฤษณะอะไรยนต์จากจังหวัดสงขลาไม่ต้องอ่านเลยเดี๋ยวนี้จำได้นะคะไพฑูรย์บอกว่าอะไรคะลูกถ้าเรียนครูแล้วต้องเรียนสาขาไหนครับถึงจะได้เป็นผู้เรียนโอ้เรียนสาขาไหนก็ได้เป็นค่ะลูกต้องสอบท่านรองได้ก่อนมันจะมีอยู่ว่าเป็นครูกี่ปีไปสอบท่านรองเป็นครูกี่ปีครูสัก15ปีขึ้นไป20ปีขึ้นไปไปสอบท่านผอ.นะคะสาขาไหนก็ได้ลูกได้นะคะแต่ลูกจะต้องมีคุณสมบัติครบในขณะที่เขาเปิดสอบนะต้องรับราชการครูก่อนอันดับแรกนะคะบังโก้เออบังแม่ผอ.น่ารักทุกวันค่ะนะขอบคุณมากคุณปิยวัชชาติขอบคุณค่ะคุณปิยวัชชาติศาสนบัณฑิตขอบคุณมากเลยดุงสีนี่คืออะไรอังคณาอังคณานะคะคุณอังคณาขอบคุณมากไพฑูรย์ครับชุดคุณชุติมันนะคะขอบคุณมากนะคะที่เนี่ยคือมันเสียใจเวลาที่แม่ผอ.ไปเผาลูกศิษย์เนี่ยพูดภาษาอย่างนี้เลยนะไปส่งเขาขึ้นสู่สวรรค์ครั้งสุดท้ายแม่เห็นมาหมดนะเสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยเวลาไปต้องไปขอร้องว่าอย่าเอามอเตอร์ไซค์เป็น50 60คันไปเบิ้ลเพื่อนไม่ได้ยินแล้วเชื่อว่าพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นที่จะส่งเขาสู่สวรรค์นะคะแม่ผอ.มีความรู้สึกอย่างไรที่ไปเป็นประธานวางผ้าไตรจะเป็นไตรไหนก็ได้ไตรรองไตรเอกมหาบังสุกุลวางลงไปทุกครั้งวางผ้าไตรใกล้เตาเผาแม่ก็เศร้าทุกระทมขมขื่นแสนลูกศิษย์จากไปไกลคนละแดนสู่เมืองแมนสวรรค์ไหมแม่ไม่รู้แต่ทุกครั้งมอเตอร์ไซค์ทำลายร้างแม่ผอ.เหมือนหมดทางร่างสิงสู่เสียงสะอื้นอ่อนไหวในการฤดู
ไม่อยากรู้เรื่องมอเตอร์ไซค์ร้ายเหลือเกินนะขนาดแม่พอยังมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วคนในครอบครัวเขาจะเสียใจแค่ไหนถ้าลูกเสียชีวิตอย่างนี้อีกไม่กี่ปีต่อมาคุณยายไปก่อนเลยหรือคุณย่าเพราะความคิดถึงทำให้คนเสียชีวิตตามกันไปมากเลยนะคะครูเจนเหรอคะลูกอ๋อ XMNXM ชื่ออะไรนะวันนั้นน่ะบอกแม่แล้วว่าชื่ออะไรนะต้นต้องนะคะกฤษดาเนี่ยมาช้าจังเลยลูกครูเจนครูเจนมาแล้วมีนาชนานุชขอบคุณมากนะคะอนัญญาพออสวยค่ะ พูดเล่นพูดจริงก็เชื่อลูกมันเป็นกำลังใจแต่จะเป็นคนที่รักในลูกศิษย์ที่วิทยาลัยที่แม่อยู่ไม่ทำไมหนูดูทีวีแล้วชมจังเลยไอ้ที่แม่ไอ้พูดเดินไปแล้วพูดไปเนี่ยวันนี้อยู่กับกำชัยไอ้ตัวล่างบึกขับรถที่ลงคลิปรีววันนี้เนี่ยเอามาช่วยครูทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยนะคะมันนั่งไกลมันไม่เคยบอกว่าแม่ผอ.สวยสักทีดุจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแม่โควันทูครอเหรอลูกนมัสการสามเณรปัญญวัฒน์เจ้าค่ะเข้ามาชมตอนหลังแล้วนะคะคุณรัฐภูมิสวัสดีค่ะนะคะคุณชมสวยชอบจังเลยค่ะนมัสการด้วยความเคารพค่ะสมณเณรปัญญรัตน์นะคะครูลูกปัดกำลังเข้ามาครูกับนักเรียนเยอะเลยครูกับเด็กน้อยเลยนะคะตั้งแต่ส่วนมากจะมีแต่ม.4ที่มาดูในไลฟ์สดแม่ผอ.ก็มีตั้งแต่ม.4ขึ้นไปจนจบปริญญาตรีแล้วนอกจากนั้นก็จะมีคุณครูโอ้ก็คือทุกช่วงวัยเลยแล้วก็มีคุณแม่ทั้งหลายคุณยายทั้งหลายมาให้กำลังใจแม่ผอ.ครูรุปัดบอกว่าสวัสดีค่ะแม่ผอ.สวัสดีค่ะคุณทิพรัตน์นะคะนวลพักกำลังรับชมค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คนตายทั้งประเทศในที่ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะที่คนไทยเรียกว่าจักรยานยนต์เนี่ยปีหนึ่ง 20,000 กว่าคนสถิติมาตั้งแต่ปี2512ถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นล้านล้านกว่าคนกว่าล้านล้านคนเลยทีเดียวนั่นก็คือการบริหารจัดการเรื่องถนนเราไม่ใช่ฉะนั้นนี่เราจะต้องระมัดระวังที่สุดบางคนนี่ เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะวันหนึ่งเนี่ยแม่ผอ.ไปเจอเด็กนักเรียนเกิดอุบัติเหตุนี่แหละแม่ผอ.ก็ลงเลือดเนี่ยเต็มเลยขาพับอยู่หายใจรวยรินแม่ผอ.บอกว่าก็ให้คนไปกันเพราะว่ายังรถไม่มานะยังรถโรงพยาบาลไม่มาฉุกเฉินยังไม่ถึงแม่ผอ.ก็ลงไปบอกว่าลูกแม่ผอ.นะลูกจะต้องหายใจไว้ลูกต้องหายใจไว้ลูกต้องรอดคนก็เอะอะโวยวายกรีดกรีดแล้วขาหักพับอย่างเงี้ยไม่ลูกไม่เป็นอย่างนั้นคนตกใจเฉยเชื่อแม่หนูต้องรอดนะลูกนะทั้งสองคนเลยสมองหนูใส่หมวกกันน็อกยังดีอยู่ใช่ไหมจำเสียงแม่ได้ไหมจำได้ครับหายใจลึกๆลูกหายใจลึกๆเลือดออกนิดเดียวทั้งที่มันเต็มถนนไปหมดเชื่อไหมว่าสองคนนั้นรอดแม่ก็กันไอ้คนที่กรีดกรีดออกคนที่กรีดกรีดไปกรีดที่อื่นแม่บอกเขาต้องรอดเนี่ยนะไม่ใช่เด็กนักเรียนแม่ด้วยซ้ำแต่เขาจำเสียงแม่ได้เขาก็ดูอย่างเงี้ยเนี่ยบางครั้งเนี่ยในสถานการณ์ร้ายๆเนี่ยนะเราจะต้องเพิ่มพลังเราต้องลบพลังร้ายออกไม่ได้ในขณะนั้นเขารอดอ่ะทั้งสองคนยังมาเรียนต่อได้อยู่เลยถามไปนะคะคุณชดารัตน์ขอบคุณมากเลยนะคะ
หนูเตยค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูแม่โคก็พูดไปถึงชินจังละเนี่ยก็อ่านทุกครั้งเลยในเรื่องนี้ว่าแม่มีความเสียใจขนาดไหนที่ลูกจะต้องสูญเสียทางอุบัติเหตุเรื่องของมอเตอร์ไซค์เด็กๆกับมอเตอร์ไซค์อุ้ยอะไรก็ไม่รู้ชอบกันจริงๆนะแล้วแต่งโอ้โหนายวิไลแม่เนี่ยอะไรนะคะคุณตำรวจคุณตำรวจถ้าคุณตำรวจฟังอยู่นะคะบ้านป่วยหนองทุ่มเด็กแว้นเต็มไปหมดเลยนะลูกๆ ก็จะแว้นเลยลูกมันมีสนามด้วยนะที่อำเภอสว่างแดนดีมีแข่งรถเลยนะเราใจเขาใจเราง่ายๆนิดเดียวเลยใจเขาใจเรานะคะในเรื่องนี้18นาฬิกา30นาทีชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวที่พูดถึงในเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงจังหวัดอื่นๆที่ที่แม่ผอ.เคยไปนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างก็บอกว่าที่นี่ได้รับความรู้เป็นอย่างดีเลยวันนี้ความรู้ก็คือยังไงก็ได้มอเตอร์ไซค์มีทุกบ้านนี่ให้ผู้ใหญ่นี่บอกเด็กทุกคนเลยนะว่าให้ระมัดระวังที่สุดฝนตกถนนลื่นรวมทั้งรถยนต์ของผู้ใหญ่ด้วยดูแลกันมีน้ำใจต่อกันในการใช้รถใช้ถนนนะคะทุกคนก็อย่าประมาทรักคุณรัตนาวดีนะคะกำลังรับชมชมแม่ย้อนหลังนะคะให้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเมื่อเกิดมาเป็นชีวิตหนึ่งในโลกใบนี้เราควรจะอยู่ในโลกใบนี้ให้ยาวนานที่สุดและมีความสุขที่สุดไม่ใช่หรือถ้าเราเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยคุณนอนติดเตียงอยู่เป็น 20-30 ปีแล้วคนที่หาเลี้ยงล่ะคะสงสารเขาหน่อยสิบางคนก็เสียชีวิตก่อนคนที่นอนติดเตียงด้วยซ้ำนี่นั่นคือเรื่องราวของวันนี้นะคะในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ประเทศไทยติดอันดับ9ของโลกน่ากลัวมากๆเลยนะคุณรัตนาวดีนะคะก็ขอบคุณแฟนเพจทุกท่านขอบคุณแฟนเพจทุกท่านสำหรับวันนี้แม่ผอ.ล่ำลานะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนหลับฝันดีค่ะสวัสดีค่ะ